ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักเล่นแอคคอร์เดียนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเตียงนะครับจะมาแนะนำอินโทรเพลงลูกทุ่งนะครับของครูสุรพลนะครับชื่อเพลงหงฟ้านะครับเล่นอย่างนี้นะครับผมเห็นว่ามันคล้ายๆกับเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับคล้ายกันมากเพราะว่าโน้ตเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เล่นในคีย์ G นะครับผมนักข้าวสาวนักเกลือเล่นในคีย์ F นะครับที่ผมแนะนำไปแต่ก็เพลงทุกเพลงมันเล่นในคีย์ไหนก็ได้นะครับมันเล่นในคีย์ไหนความสูงต่ำมันก็ออกมาแล้วก็ฟังดูมันก็เป็นเพลงนั้นแหละครับอย่างสมมติว่าผมจะเอาหนุ่มนักข้าวสาวนักเกลือมาเล่นในเพลงนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เพิ่มโน้ตไปนิดเดียวนะครับตึงดืดตึดตึงดืดตึงดึงดึงดืดตึดตึงตึดตึงดึงดืดแต่อันนี้มันเป็นแค่ตึดจังหวะไหมตึตึตึตะเดเดตึตึตะเดเดแค่นี้เองนะครับคราวนี้ก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนดีกว่าลองเพลงก็ออกมาเป็นงี้นะครับดูฝั่งนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับไอ้มือขวาอย่างที่บอกนะครับว่าก็ทุกคนน่าจะแกะเองได้นะครับเพราะว่าถ้ามาไล่ดูทีละตัวมันน่าจะยากครับนี้ก็เล่นผิดนิดหน่อยนะครับก็จริงๆก็ยังเล่นไม่คล่องเลยนะครับแล้วก็ไม่กล้าเล่นโชว์ทั้งเพลงด้วยนะครับก็เอาแค่เทคนิคมาแนะนำเรื่องเบสนะครับโน้ตมันก็จะเป็นโน้ตนี้เลยเอาเล่นโน้ตมือขวาให้ได้นะครับแล้วไปเทียบกับไอ้เบสมือซ้ายเนี่ยนะครับมาหาเองก็โน้ตรูทตัวเบสตัว G เนี่ยนะคอร์ด G นะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยตัวที่ตัว E นะครับตัวที่อยู่เหนือตัวคอร์ด C นะครับแต่ตัว C แล้วก็ D C G C G C D G E Gโอ้ผมไม่ค่อยชอบร้องอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นฝรั่งสอนคลิปหลายคนร้องอย่างนี้นะครับแต่ผมแนะนำว่าก็ใช้เสียงนะครับเป็นตัวนำทางเราแล้วกันว่าทำนองมันเป็นยังไงแล้วเราก็หานะครับก็จะมีตัวที่ติดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองนี้ก็คือ G แล้วก็ตัวที่ติดกันก็คือตัว D นะครับแล้วก็มีโน้ตตัว E ตัวหนึ่งแค่นี้นะครับตึงเด็ดตึงตะดึงตึงตะดึงตะดึงตึงอันนี้แค่อินโทรนะครับแต่ตอนเล่นจริงอ่ะเราจะใช้แพทเทิร์นยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ซีเรียสละเอกลักษณ์มันก็อยู่ที่อินโทรขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนเล่นอันนี้ไป G7 เลยนะครับมันจะต่างจากท่อนร้องนิดหน่อยผมแนะนำให้ใช้แพทเทิร์นอย่างนี้นะครับจะตบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ก็เบสคอร์ดเบสคอร์ดอย่างนี้นะฮะอันนี้ใช้คอร์ด7 D7 คีย์ G แต่คอร์ดที่2ที่ลงอันนี้คือลง D7 นะเล่นไปเรื่อยอย่างนี้มันก็อาจจะดูซ้ำๆซากๆนิดนึงนะครับ
แอคคอร์เดียนมันมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันเอาคู่5เนี่ยมาวางนะครับคู่5ก็คือโน้ตเบสที่เป็นเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทเบสนะครับเบสตัวรองนะครับภาษาดนตรีนั่นแหละครับต้องไปศึกษาทฤษฎีนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าคือทุกคอร์ดเนี่ยมันมีเบสตัวหลักของมันก็คือตัวรูทมันหรือชื่อคอร์ดมันแต่ถ้าจะใช้เบสตัวอื่นสลับเนี่ยมันก็คือใช้คู่5เวิร์กที่สุดเลยเพราะว่าคู่5ภาษามันภาษาทางดนตรีเรียก perfect fit นะครับมันประสานกันอย่างลงตัวนั่นแหละก็เลยเรียกเอามาใช้เป็นเบสตัวรองเบสตัวรองก็จะอยู่ตัวถัดไปจากตัวเบสที่เราเล่นนะครับสมมุติเราเล่น Cตัวเบสตัวถัดไปมันก็จะเป็น G มันก็คือตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่แนะนำให้ใช้นิ้วนางกดตรงนี้เพราะว่าเวลาเรากดคอร์ดปุ๊บเราจะสวิตช์นิ้วชี้มากดอัลเทอร์เนทเบสได้จังหวะลูกทุ่งไอ้จังหวะคันทรีมันก็จะเป็น V shape อย่างเงี้ยนะครับ2ตัวนี้ติดกันเลย C G หรือเราเล่นเพลงนี้เราเล่น G เนี่ยนะครับ alternate bass มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจังหวะมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่จังหวะคันที่นะครับมันเป็น 4-4 คันที่มัน 2-2 แต่ติงแต่ติงติงแต่ติงติงติงอันนี้ผมก็สลับเบสเหมือนกันตัวคอร์ดเนี่ยมาอยู่ตัวล่างแล้วเพราะเป็น7นะครับอย่าลืมว่านี่เมเจอร์ไมเนอร์7โอ้แอคคอร์เดียนมันเรียงมาให้เราเข้าใจง่ายมากเลยกดนิ้วเดียวก็เป็นคอร์ดแล้วครับนี่รูทของคอร์ด G นี่คือตัวคอร์ด G เมเจอร์ G ไมเนอร์ G 7อยู่แถวเดียวกันครับดูองศาที่มันเรียงอย่างเงี้ยนะครับแนวนี้ทุกแถวก็1คอร์ดก็1คอลัมน์1แถวในแนวตั้งเงี้ยนะครับนั่นแหละโอเคจูเร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 ตตีตตเร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 ตตีให้ดูแพทเทิร์นมือช้าๆก็แล้วกันนะครับเบสคอร์ดเบสสลับนะครับสองครั้งตึงเด็ดตึงตึงจะเล่นส่วนยังไงก็ได้นะครับคือส่วนผสมก็คือจริงๆก็คือตัวเบสคอร์ดเนี่ยนะครับเป็นหลักก่อนแล้วก็สลับอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนฝึกเพลงนี้ก็มีอยู่3คอร์ดนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ G D7 A minorA minor ก็อยู่ถัดจาก D นะครับก็อยู่แถวที่ถัดจาก D แต่ว่าก็อย่างที่บอกมันเป็นคอร์ด minor นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่กดตัวคอร์ดก็จะใช้นิ้วนี้เวลาเราใช้นิ้วนางนะครับเล่นเบสนิ้วกลางเนี่ยจะใช้แค่คอร์ด major คอร์ดเดียวส่วนคอร์ด minor กับคอร์ด7จะใช้นิ้วชี้รวมถึงคอร์ดดิมด้วยนะครับ diminish ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแถวตัวสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นคอร์ด diminish มันไม่ได้ใช้นะครับจีจะตึงนะตึงตึงถ้าตึงตึงตึงหรือตอนเล่นอินโดไม่คอร์ดอย่างนี้ก็ได้ตึงตะตึง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 คอร์ดเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ยอมรับเลยว่ามีคนเล่นเพาะมากๆเลยมือขวาเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับซึ่งไม่ใช่ผมนะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนำเทคนิคการเล่น2มือนะครับแบบที่มือขวาก็ไม่เพาะประมาณนั้นนะครับเพียงแค่อยากแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนนะครับท่อนอินโทรจะต่างกับท่อนร้องนิดนึงจริงๆเมโลดี้มันเหมือนกันเลยนะครับแต่ท่อนอินโทรจะเป็น G แล้วไป D7 นะครับแต่พอตอนเป็นท่อนร้องอ่ะ
ตอนเป็นทดลองมันจะเป็นเห็นไหมตื่นโน้ตเหมือนกันเลยตื่นเนี่ยแต่ว่าตอนทดลองเนี่ยมันลง A minor A minor แล้วก็มาค่อยมา D7อันนี้ท่อนร้องนะครับท่อนอินโทรมาจี้แล้วก็ส่งไป D7 เลยนะครับไม่มี A minor ในท่อนอินโทรไม่มี A minor เลย D7 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 A minor จริงๆด้วยท่อนอินโดอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนถ้าใครถนัดร้องก็ตีคอร์ดร้องไปเลยครับโอ้เจ้าหงฟ้าเอ่ยแสนงามเอทันใดนึกสร้างตัวเยอะยิ่งนักหนาเสียงไม่ดีครับไม่กล้าร้องงั้นน่าความเพียงดีน่าจะเป็นหงทองโจผาแต่ถ้าคุณนั้นนานเองตาตีนตาตีนกูถ้าเยอะถ้าเยอะนั้นตัวเรียนเธอนั้นดีตาดินเอเมนตาตาตาดินตาตงตั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 งตาท่อนโซโล จะเล่นอย่างนี้ก็ได้ท่อนโซโล่ก็ใช้เสียงแบบนี้ยังไม่ได้หัดนะครับท่อนโซโล่ก็จะเล่นเนียนๆเล่นเป็นตัวๆมากกว่าท่อนอินโทรนะครับที่ใช้เขาเรียกอะไรการพรมนิ้วสะบัดแบบลีลาแบบลูกทุ่งไทยอย่างนั้นนะครับลีลาไทยเดิมลูกทุ่งไทยนี่แหละครับก็เพลงหงฟ้านะครับโอ้เจ้าหงฟ้าเอ่ยของครูสุรพลนะครับก็ไปลองฝึกเล่นกันดูครับเล่นเพลงนี้ได้ก็เท่ส่วนตัวผมนี่ไม่เท่เท่าไหร่เพราะว่าสำเนียงยังไม่ได้ต้องฝึกอีกเยอะนะครับขอบคุณครับ